โอเคนะครับงานติดตั้งลงรถเรียบร้อยผ่านไป3ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราทดสอบ4 step นะฮะเริ่มต้นที่ step แรกเลยก็คือเช็คเฟสลำโพงครับเราจะเห็นช่างทำการเช็คเฟสลำโพงประตูหน้าขวานะครับประตูนะครับเป็นครึ่งบานใหญ่นะครับเลือกใช้ลำโพงเป็น8นิ้ว3ดอกทวิตเตอร์4นิ้วอีก3ดอกครับโดยการย้ายแผงหลังนะครับชุดนี้จริงๆแผงหลังต้องเป็น86นะฮะก็เลือกเป็นแผงหลัง6644ครับปิดเปิดไฟครับเช็คซาวด์ไลท์นะฮะก็จะเห็นว่านี่ฮะหุ้มหนังสีครีมตัดด้วยน้ำตาลเปิดไฟครับซาวด์ไลท์ผ่านนะครับเช็คสายไวริงนะฮะงานเข้าสาย Power Amp A2 เห็นไหมฮะเก็บสายเรียบร้อยเลยรวมถึง Power Amp ขับซับนะเป็น Power Amp A3 นะครับส่วน Power Amp A1 ใต้เบาะนะครับทำหน้าที่ขับแผงประตูนะฮะเก็บสายเรียบร้อยทดสอบเสียงกันหน่อยฮะเราจะได้ยินเสียงขอเสียงดังกว่านี้สักหน่อยฮะA2 และ A3 ฮะบ่งบอกถึง Power Amp 3ตัวในระบบนะครับก็ฝากไว้สำหรับ4 step นะฮะ4ขั้นตอนก่อนส่งงานฮะเดี๋ยวเรามารับชมอีก1บทเพลงสำหรับการส่งงานนะครับในคลิปต่อไปครับ